วันนี้ก็มิ้นก็จะมาคุยเกี่ยวกับโปรดักต์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ที่ออกมาก็คือลูกค้าเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทาน QR แล้วเลอะบริเวณขอบปากใช่ไหมคะมิ้นก็เลยลองติดต่อกับบริษัทดูนะคะแล้วก็ทำออกมาในรูปแบบของซอฟต์เจลเป็นแบบนี้นะคะเป็นเม็ดๆแบบนี้วิธีกินก็ง่ายมากเลยก็คือมันเป็นแผงนี้ใช่ป่ะแคปซูลนี้ก็คือสามารถที่จะอุ้ยหนีได้เลยออกมาก็จะเป็นเม็ดเจลแบบนี้ใสๆป่ะตรงนี้ก็คือตอบสนองกับการที่เรากิน QR แล้วปากไม่เลอะซึ่งเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ใกล้ๆจะออกเร็วๆนี้แล้ววันนี้มิงก็ไม่มาคนเดียวด้วยนะคะก็มากับใครลูกเฮอร์เมสเฮอร์เมสใช่ไหมการกินเนี่ยคือบูด็อกเนี่ยจะมีปัญหามากคือเวลาเขากินเนี่ยโวยน้ำลายแล้วเขากินเนี่ยคือมันจะเลอะบริเวณขอบปากแล้วการเช็ดก็จะยากการทำแบบนี้ก็จะช่วยตอบสนองตรงนี้ได้ดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการกินยากไหมสมมุติว่ามันกินไม่ได้กินไม่ได้แบบนี้สมมุติว่ามันเขาไม่เคี้ยวเขาไม่กินเองหรือว่าหมาตัวไหนที่กินยากนะคะนี่จะสอนเขาเรียกว่าวิธีการป้อนยานะคะตึ๊บ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 เห็นไหมเอาเม้นต์นั่งก่อนเลยนั่งก่อนอื้อนั่งก็คือขอบปากนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมขอบปากตรงนี้ตรงนี้เป็นขอบปากยัดเข้าไปที่บริเวณขอบปากจับอย่างนี้นะคะแล้วใช้นิ้วโป้งดันเข้าไปดูนะคะทำให้ดูแค่รอบเดียวนะคะอย่างนี้นะก็ใช้นิ้วโป้งดันเข้าไปให้สุดคอแล้วก็งับปากเขาไว้แล้วก็เป่าจมูกอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีการทานยาที่ง่ายไม่มีแล้วเห็นไหมสมมุติว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเนี้ยวิธีนี้ก็คือจะช่วยได้อีกเหมือนกันเนาะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เดี๋ยวถ้ามีวางจำหน่ายแล้วมิ้งจะมาบอกอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนน้องเมทลาท่านผู้ชมก่อนเดียวบ๊ายบาย